หลายคนอาจไม่รู้คู่นี้แต่งงานกันใช้สินสอดเพียง230บาทรัก18ปียังมั่นคงรักเราไม่เก่าเลยจริงๆสำหรับคู่รักคนบันเทิงฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์และฮาน่าทัศนาวลัยที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตั้งแต่คบจนถึงปัจจุบันนานกว่า18ปีผ่านร้อนผ่านหนาวร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันก็มากมายล่าสุดฮาน่าทัศนาวลัยได้มาเปิดใจในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทย้อนกลับไปตอนที่ตัดสินใจตกลงจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายคนนี้ให้ฟังว่าฮิวโก้ถึงขั้นยอมเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามตามภรรยาตอนประถมและมัธยมไม่เคยแฟนเพราะแม่ห้ามจนเข้าสู่วัยมหาลัยก็มีหนุ่มๆเข้ามาหาบ้างกระทั่งเข้าสู่วงการบันเทิงก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากคบคนในวงการจนสามีฮิวโก้มาจีบเขาไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นขับกระบะมารับพาไปกินส้มตำปูปลาร้ามันทำให้เรารู้สึกอีกฝ่ายดูจริงใจแมนแมนแถมไม่สุรุ่ยสุร่ายอีกด้วยตอนที่คบกันแม้แต่ที่บ้านก็ไม่มีใครรู้แม่ฮาน่ารู้อีกทีวันที่ฮิวโก้พาคุณแม่ไปขอแต่งงานซึ่งตอนนั้นคุณแม่ฮาน่ามีการพูดคุยกับครอบครัวลูกเขยว่าถ้าจะแต่งงานกันต้องมีการเปลี่ยนแม่ขอแค่อย่างเดียวในชีวิตสินสอดทองมั่นก็ไม่เอาสักบาทซึ่งแม่สามีก็ยินดีไม่มีปัญหาใดๆขณะที่ฮิวโก้ก็ไม่มีปัญหาเช่นกันยังบอกด้วยว่ามีเพื่อนหลากหลายศาสนาและได้ศึกษาศาสนาต่างๆมาแล้วตอนนั้นฮาน่าคิดว่ายากมากที่จะมีผู้ชายรับได้และยอมเปลี่ยนศาสนาเพื่อแต่งงานกับเราและจะเข้ากับแม่เราได้คิดว่าตัวเองจะมีสามีได้อีกทีก็ตอนที่คุณแม่ไม่อยู่บนโลกแล้วแต่วันที่ได้แต่งงานกันค่าสินสอดตามหลักทางศาสนาเพียง230บาทเท่านั้นเรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอคนนี้